สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระต่ายพันนิพามีหนาวหลังอดีตเมียสามีเอมิราเตรียมเป็นนักร้องประชันพร้อมเปิดช่อง YouTube เอมิรา Channel ต้องบอกว่าเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเอมิราขึ้นแท่นซุปตาร์คนใหม่หลังค่ายเพลงจับปั้นเป็นนางเอก MV ผิดศีลข้อ3กระแทกใจครูไพบูลย์โดยงานนี้เธอนั้นได้ถูกทาบทามจากค่ายเพลงใหญ่เพื่อมาเป็นนางเอก MV โดนไปและต้องขอชื่นชมเอมิราตีบทแตกร้องไห้สะอื้นถ่าย MV หลังผู้กำกับเอารูปลูกชายที่เกิดกับไพบูลย์แสงเดือนให้ดูโดยผลงานการถ่ายทำ MV วันแรกประจักษ์ชัยหายทองคำก็ถึงกับโพสต์ Facebook ส่วนตัวชื่นชมเอมิราว่าโดนไปเอมิราเล่นเก่งมืออาชีพมากร้องไห้จริงทำอารมณ์ได้ไวมากถามว่าทำไมบิวได้ขนาดนี้ผู้กำกับบทเอารูปลูกชายให้ดูคิดถึงลูกมากร้องไห้หนักมากพรุ่งนี้ลงจอเต็มเพลงครับโดนไปเท่ากับนานหรือยังนิวเตยสุชาดามาเมื่อแจ้งเกิดเต็มตัวพร้อมกันกับเอมิราเอมิราร้องไห้หนักมากเลื่อนดูรูปลูกชายบ่อน้ำตาก็ไหลมาเป็นสายบทสะเทือนใจจาก MV โดนไปและล่าสุดต้องบอกว่ากระต่ายพันนิพามีหนาวหลังอดีตเมียสามีเอมิราเตรียมเป็นนักร้องประชันพร้อมเปิดช่อง YouTube เอมิราชาแนลซึ่งทางด้านนายห้างประจักษ์ชัยได้โพสต์ภาพคู่กับเอมิราและได้โพสต์ระบุข้อความว่าหลังงาน MV โดนไปเสร็จวันนี้รับน้องเอมิราเข้าห้องอัดใส่เสียงเพลงแรกในชีวิตฟ้ามีตา7วันลงจอช่องเอมิราชาแนลท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ